เย้สวัสดีครับวันนี้ขอเป็นตัวต้อนรับน้องๆนักแสดงจากเพลย์บอยสวัสดีครับยูนะครับแล้วบทเป็นพบนะครับสวัสดีครับเดชนะครับเล่นเป็นโนและนันครับผมวันนี้เป็นใครวันนี้เป็นนูนครับวันนี้ชื่อนูนฮะนันนูนพี่นูนมาตลอดเลยสวัสดีครับวินครับผมแล้วบทเป็นนัทครับผมสวัสดีครับผมเชลนะครับรับบทเป็นพร้อมครับผมตื่นเต้นมากวันนี้ตอนที่จบไงนะตอนจบไงนะกิมจบที่ไอ้นี่ไงเขาหมาปะหมาเดี๋ยวมีตัวอย่างก่อนได้ไหมใช่ใช่ใช่กูขอทุ่มเสนอคนละไอเดียจากปาร์ตี้พี่มึงปาร์ตี้คือชุดแบบมีเซ็กซ์กับใครแล้วกันแน่ใจว่าแผนจะเวิร์กเขาสุดเด็ดแน่สุดอิ่วเด็กคนนั้นเขาเป็นคนดีจริงแล้วเขาก็รักมึงมากด้วยต้องได้เตือนไหมป่ารู้ว่าสวยแค่ไหนที่เขาเลี้ยงมึงก็เพราะว่ามึงเป็นพี่กูที่ไม่ใช่พี่แท้ๆด้วยซ้ำพี่น้ำมีอะไรให้ผมทำบอกผมกันเลยนะเอาโอ้ยสุ่มดิฮะเราจะรู้ได้ไงว่าห้องไหนให้มันกระชากมาหน้าห้องพี่นัทครับเสียจังเลยพี่นัทเสียกันไปโอ้ชื่อคุณก็บอกอ๋อเปิดเผยรวบไผ่สังสรรค์สั่งตระเวงทีมีเสื้อเทียนสูงแก้แทนด้วยกาวเลี้ยงหัวที่เกือบช่วยกว่าสองใจโผล่พ้นเข้าโรงพยาบาลสภาพอนาตำรวจคาดปมแก้แค้นปมแก้ความสัมพันธ์ของมนุษย์อุ้ยจะให้ซับซ้อนขนาดไหนคงอธิบายได้ตามหลักความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเชิงนิเวศวิทยามึงพี่ว้าอาศัยกันต่างคนต่างให้แรงมากพระเจ้าต่างคนต่างได้รับโอ้โหหวานหวานภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันไม่อยู่ด้วยกันก็ได้แต่อยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะดีกว่าทองทองเหรอทองเพชรได้ด้วยไหมเพชรอะไรคิมภาวะอิงอาศัยฝ่ายใดมีแก่ได้มาทำแล้วไม่มีหรออีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสียอะไรมีฟอนต์ด้วยหน้าเขียนมาเลยนะอันสนานิวมันไม่ใช่แต่ว่าอะไรอ่ะภาวะปรสิตยังไม่เห็นดิภาวะเหมือนแบบปรสิตแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกเบียดเบียนขณะที่อีกฝ่ายได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เตรียมเสื้อผ้ามาค้างด้วยนะไม่ละภาวะแข่งขันมีการใช้ทรัพยากรเดียวกันในการดำรงชีวิตจนเกิดการแข่งแย่งชิงดีสร้างผลเสียให้ทั้งสองฝ่ายรับมิกเซอร์ไหมครับแลงเวอร์ชิมปาจิสุดท้ายภาวะล่าเหยื่อผู้ล่าได้ประโยชน์เต็มๆขณะที่ผู้ถูกล่าไม่ได้อะไรไม่รู้ออกล่าหรือถูกล่าซ้ำยังเสียผลประโยชน์โดนล่าวิคือพี่นัทอยู่ที่นี่เหรอโอ้โหนัทอยู่กับวิทูถึงแล้วบอกผมใช้งานพร้อมไม่ได้ต่อไปเมื่อไหร่ก็คงต้องปล่อยเขาไปถ้าคืนน้ำจะมีรางวัลให้จะอกหักเสียใจอะไรก็เรื่องของเขาวิสนนะฮะเกมร้ายนะตัวเองแหละส่วนความสัมพันธ์ของพี่นัทกับไอ้นันจะเป็นแบบไหนไอ้นันเป็นเหยื่อของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยมึงเริ่มรักษาเก็บห้องไว้แล้วเนี่ยช่วงเวลาเอาคืนแต่ในคำว่าเอาในคำว่าเอาพี่นัทที่หายตัวไปของเราเข้าสู่ช่วงพีคที่สุดแต่พวกมึงก็ยังเถียงกันด้วยเรื่องโง่เนี่ยเฮ้ยกูรู้นะเว้ยว่ามึงอกหักอ่ะแต่ข้างเตียงฝั่งมึงแม่งมีทั้งกระดาษทิชชู่เลยนะเว้าถุงขนมเศษอาหาร
ไอ้เหี้ยเราก็เสื้อผ้าเหม็นอับที่ไม่เอาไปซักอ่ะง่วนเกินไปไหมแม่งมันเกินไปมึงกูนอนอยู่ข้างๆพันเหตุเพื่อชุมชนเขาบอกว่าแมนให้ดูสะอาดหน่อยวะใครจะไปคอยเช็ดรอยนิ้วมือบนมือถือก่อนนอนทุกวันมึงไม่ไปคอยเอาสเปรย์มาฉีดใส่ช่องแอร์ทุกวันมึงวะพ่อมึงทำงานโกมันทำไมหน่อยแล้วนะหน่อยนี่หน่อยหน่อยทะเลาะกันเองเลยร้องเพลงหน่อยเลยจริงจะไฟลุกเลยตอนนี้จะไฟไหม้ละเฮ้ยไหม้แล้วไม่ใครกินมีตัวละครลับนี่คู่เนี้ยมือที่มองไม่เห็นหัวเคลื่อนฟูจริงวะน่าจะนอนจริงนอนจริงนอนจริงไปแอร์ซับด้วยค้าวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมพ่อส่งมาอะไรเงี้ยพ่อที่ไม่ใช่พ่อหรือเปล่าพ่อที่ไม่ใช่พ่อฟ้ารักพ่อชูการ์เดดี้อันนี้คือเขาเจาะจริงหรือเขาไปเป็นห่วงเฉยๆลูกเขาเจาะจริงมึงกังวลอะไรเพื่อเรื่องนี้เลยปะตอนนี้ดูแล้วก็ต้องมาดูที่ไหนก็ใช่ไงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ทำให้ไอ้นันหายไปอย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดมันฆ่าไอ้นันแล้วกูไปหามันขึ้นมาอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวกูไปเช็คไอ้มันลงกูให้มันเคยไปปาร์ตี้หน้ากากกับไอ้นันยิ้มอ่ะมันน่าจะพอรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วถ้ามึงกังวลล่ะหรือมึงกลัวอะไรพวกกูมันเสือกเป็นเพื่อนมึงได้นะเว้ยขอบใจมากนะแต่อย่าเลยให้กูกับน้องกูสวยกันสองคนก็พอสุดกูเนี่ยสวยไปด้วยว่าปกติหน้ากากก็ดูใหญ่ไปหน่อยแหละอะไรอะคะจริงๆแค่นัดที่มาในห้องแล้วคนที่ชื่อนัดที่เป็นเจ้าของงานถ่ายคลิปเอาไว้เสียงสั่นนะเสียงดูสั่นๆนะขึ้นไปสุดเขาดูเป็นคนยังไงอะก็ดูสุภาพเรียบร้อยดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยมนุษย์ลุงเหมือนกันสินะคิวว่าดูซาดิสปะแบบว่าแม่ทำมาแล้วร่างกายเลยหลายรอบอยู่ดูทรงละไม่รู้ดิไม่เห็นเขาเอากับใครแต่คนในงานก็ดูซาดิสกันทั้งนั้นที่ไปก็เพราะว่าอยากลองแต่พอลองแล้วไม่ชอบสุดท้ายก็เลยกลับเร็วหรอเลยไม่เห็นมากกว่านั้นอันนี้กี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกกันนะแล้วลุงไปลองกับใครอ่ะในงานอ่ะโอ้ยคนแล้วโดนซะอันนี้อันนี้ไม่มีซีดีถามเยอะถามแยะถึงผมเลยไงนี่คือเสียงจริงๆนะแน่ไงไม่ได้เป็นแฟนกันนี่แต่ถ้าลุงให้ผมลงแข่งแมงหน้าผมจะให้เรียกหนูขาเลยอุ้ยหนูขาเอาพี่จ๋าหนูขาหนูขาหนูขาเนี่ยออกจริงแล้วล่ะแล้วถ้าเขาอ่ะเนาะใครโหว่ามีพื้นเล่นตรงนี้ในเด็กไม่เห็นจำ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 มันจำออกหน้าตาหมดแล้วหรือเปล่าจำจริงนะนะจัมเปอร์แล้วมองไปนอกหน้าต่างนะมองนอกหน้าต่างจริง
สงสัยจริงคือไปรับลูกค้าอื่นนี้เนาะใช่โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยสัตว์อุ้ยกี่ออกมาครับหล่าพ่วงกับปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมมีพ่วงกับคนนี้ค่ะพ่วงกับคนนี้แปดโมงเช้าแล้วตื่นเช้ามากเพิ่งตักบาตรเสร็จมองใครเมื่อกี้มองคนสะกิดแต่ฝั่งนี้ไม่มีคนทำอะไรอยู่ตบปลาอยู่อะไรบางอย่างเห็นไหมล่ะหลบหลบเชือกอ่ะมาตกปลาอะไรตรงนี้อ่ะมีน้ำไหมไม่มีไม่มีน้ำตกทิพย์หรอตกทิพย์ปลาคงติดอ่ะไม่มีอย่างนี้หรอกอะไรดีใจจังเลยพี่นัทได้ออกมาเที่ยวด้วยปกติอยู่แต่ในห้องทำเลยผมว่าคนอะไรถ้าน่ารักน่าเอาแน่คนเดียวเลยนี่บ้าปากหวานดีดีดีเป็นพี่จะเปลี่ยนจากดูน้ำแดงอ่ะให้ดูอย่างอื่นแทนแล้วนะอุ้ยเฮ้ยดูอะไรอ่ะอุ้ยดูไว้นั่นเนี่ยหูมุมน้ำสวยอยู่นะไหนหูหูใครหูไม่รู้ไงพี่ติดเด็กที่ไหนอยู่หรือเปล่านะเจ้ากูมั่งเห็นมันบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับเพื่อนมันปาร์ตี้หน้ากากสองเดือนก่อนนู้นชื่อนนตัวต้นเรื่องมันสาเหตุเพื่อสาเหตุอิตาลีกิมานใจร้ายจังใจคอจะให้รุ่นพี่ยืนดูอย่างเดียวเลยเหรอครับแบ๊วสุดยืนไปก่อนนะครับยังไม่ครบชั่วโมงเอาคืนกันอย่างนี้เลยเหรอรุ่นพี่ผิดไปแล้วครับที่ไม่ได้บอกทุกอย่างก็รุ่นพี่กลัวเราโกรธนี่รุ่นพี่ควรโกรธไหมล่ะครับไหนบอกจะพูดกันหมดทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องมาได้ยินว่ารุ่นพี่จะมาหลอกเปิดเตียงผมจะปากคนอื่นอ่ะก็นอนเฮ้ยแกจะให้เรายืนแข่งดูแกจะเอาของออกไปฝากอ้ายเหรอมับเขาให้โอ้ยเดี๋ยวเข้าวินนะฮะใจเย็นนี่อุ้ยทำอะไรอะแกเสียงเสียงอุ้ยโอ้ยนี่มันอยู่ข้างนอกนะเถอะ
ักกันเถอะครับว่านต่อไม่ได้แล้วรูปปั้นดาวิดไม่แข็งแน่นอนแรงเวอร์แน่เอาคืนอย่างนี้ใช่ไหมโดนแน่โดนเนี่ยโดนจริงๆที่สั่งผมอ่ะนะผมไม่ได้เป็นอะไรกับมันเลยนะพี่พี่ก็รู้คนแบบมันน่ะขี้เงียนใช่ป่ะพอเห็นผู้ชายหล่อๆเข้ามาใกล้ชิดมันหน่อยตูดก็สั่นดิยอมทุกอย่างแล้วเว้ยต้องโดนต่อยด้วยเหรอผมก็แค่จะล่อให้แม่งลงผมแล้วก็หลอกให้มันยอมให้ผมเป็นตัวจริงในทีมเฉยพี่แล้วถ้าเกิดมันทำอะไรพวกพี่ขึ้นมาผมก็จะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์ให้ได้มาหน่อยครับผมพูดจริงๆพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรกับมันเลยพี่เชื่อผมเถอะพลาดละผมชอบผู้หญิงพี่แรงเกินอ่ะโหเราจะไม่เห็นเลยเหรอยืนขนาดนั้นเราจุดโฟกัสไงเราโฟกัสคนตรงหน้ารุ่นพี่เรียนจบคณะเดียวกับผมเลยครับทำไมถึงมาเป็นนายแบบครับไม่อยากเป็นศิลปินหรอกแล้วแล้วชีวิตพี่ไม่ได้อนุญาตให้อยากหรอกครับมีแต่ต้องพ่อพี่เสียตอนพี่เรียนจบพอดีน่ะยกมรดกให้เป็นหนี้ก้อนโตโดยที่เขาไม่เคยบอกใครแม้แต่แม่โดนยึดบ้านโดนยึดรถพาแม่หนีจนนี่ย้ายอยู่ต่างจังหวัดอยากอยู่อย่างแอคชั่นเลยอ่ะเสียใจด้วยนะครับพอนี้เลยต้องมาทำงานที่เพย์บอยสินะแต่พี่ไม่ได้เสียใจนะชีวิตคนเราก็งี้แหละเราแค่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำดูไม่มีอนาคตเลยเนาะรุ่นน้องน่าจะไปชอบคนอื่นแทนรุ่นพี่ถ้าพูดแบบนี้อีกจะโกรธแล้วนะครับโกรธแล้วนะครับชีวิตมีทุกอย่างอยู่เว้นความรักมันออกผมพูดแล้วยังหมั่นไส้นะครับตอบขอคนเรามันได้อะไรมาง่ายๆชีวิตก็ดูจะไม่มีความหมายเท่าไหร่ครับพวกใครนะเอ้าที่เดียวกันใส่กันหน้าทำหนันเนาะวุ้ยระวังอันนี้เขาไม่รู้จักกันหรอรู้จักกันปะไม่รู้จักไม่รู้อันนี้เคยเจอกันครั้งแรกเด็กเลยคุณป้าเด็กชนพี่เขาทำไมรอพี่เขายังพี่เขายังอยู่ไหนไหมป้าขอโทษแล้วขอโทษพี่เป็นอะไรกันไหมครับโลกกลมสุดๆไม่เป็นไรโลกกลมทีหลังระวังหน่อยแล้วกันกลมขอโทษแทนแฟนพี่ด้วยนะครับเฮ้ยแฟนว่าธรรมดาเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันไหลรวมกันเป็นแผลเลยกินไส้กรอกแดงด้วยไอติมค่ะไส้กรอกเลยโอ้เลอะเลยอ่ะว้าต้องมาอุ้ยกินอย่างงี้ไม่ได้นะแกกินไส้กรอกดีกว่าส้มตำแกดูดแค่ลูกแกกินไส้กรอกหมอไม่บาดแผลลิ้นรสไงเหมือนแบบกินโดโซ่ก็มีเยอะก็ได้มั้งแกรูดไส้กรอกอ่ะเข่าแตกเลือดอาบแล้วเนี่ยเข่าเตียงเฮ้ยพี่นัทพี่นัทพี่ผมยังไม่ตายไม่ต้องทำหน้าสยองขนาดนั้นก็ได้พี่กลัวหน้าพบอ่ะหรือว่าหลอนยาต้องมาพาลงบ้านแล้วนะพี่อ่ะพี่หลอนยาแล้วเนี่ยพี่หลอนของจริงแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วนึกถึงหน้าปกแอปกาก้าละลั่นทวิตเตอร์อ่ะขึ้นรูอุ๊ยทำไมมันกินไส้กรอกแบบกินแบบโอชามากกินชิมไม่เน้นกินกินซอสกินซอสเออเน้นกินซอสแล้วไส้กรอกมีแท่งเดียวเดี๋ยวไม่คอนอ๋อเดี๋ยวกินแล้วมีรอยฟันคอนทินิวคือถ่ายรัวเลยเฮ้ยแล้วอันนี้คือใครนะต
ล่าเนี่ยคนนี้นะคนแรกของเฉยๆอ่ะใช่เมื่อคืนก็ต้องรีบออกไปทำงานติวเตอร์แล้ววันนี้ไม่ต้องออกไปทำงานแล้วอ่ะบอสไม่ว่าหรอช่างหัวบอสดิผมเป็นอิสระแล้วจะอีกสักยกไหมล่ะเฮ้ยยกอะไรกันอ่ะถ้ายังเจ็บอยู่อ่ะแค่ภายนอกก็ได้นะกินว่าไม่ไหวสู้เหรอชิโร่ไหนอ่ะโอ้ยว้าวโอ้โหยกอันนี้อกหักแล้วน่าเป็นมีมได้ตลอดเวลาใช่มันโดนสั่งให้วิ่งหรอชอบไงชอบมันโดนทั้งโคตรไปในตัวถ่ายสวยเว้ยจะเป็นลมจะเป็นลมลูกหรือเป็นตัวจริงไม่ได้ละค่ะเป็นไงมึงโดนสนักเลยไปยั่วโมโหแหละโค้ชเขาวะนี่เขาเซ็ตขึ้นมาหมดเลยในวันชาติใช่ครับเปล่านี่สวยมากเออเมื่อเช้าแม่งยังดีๆอยู่เลยหนูแม่งเป็นบ้าเลยสีเหมือนนะ เหมือนแบบอันตัวไอ้กูอันมา2ชั่วโมงอ่ะเปล่านะกูน่าจะพยาบาลเก็กห่วยแหละเก็กห่วยใช่แล้วจะเก็กห่วยแหละนอนพักไปมึงอ่ะอย่าไปคิดเยอะเรื่องนอนจริงนะโอ้ยเป็นห่วงแอบน่ากลัวเหมือนวิญญาณตามวิญญาณยังตามติดอันนี้มันล้างหรือมันเป็นสระว่ายน้ำจริงๆนะตรงนี้มันล้างมันล้างใช่ไหมสะอาดนะเพราะมันล้างสะอาดเอ๊ะก็มันล้างไงนั่นไม่เคยเล่าอะไรกับคนที่ชื่อเด็กเป็นคนตลกฝันนะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนักเสพทางให้ดีแล้วไม่ควรเข้าไปยุ่งที่ต้องหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจว่าอะไรนะแต่ปล่อยทางการก่อนระหว่างซีรีส์จบก่อนหรือว่าปอดจะพังก่อนไม่ใช่แค่ให้มันถูกจับถ้ามันทำให้นันตายมันก็ต้องตายแนวมนินมูตาแล้วอุ๊ยพี่เชลแรงเวอร์ว้ายเฮ้ยแคทเธอรีนอย่ายิงแคทเธอรีนยิงแคทเธอรีนยิงมันปะบอกให้ยิงมันไม่ใช่ยิงกูบอกให้ยิงมันเนี่ยเขาดราม่ากันอยู่ทำไมอ่ะพกกี่ตัวไว้จะเป็นหรือเปล่าบอกให้ถ้าให้เดี๋ยวทำไมต้องเอาปืนยิงมาจอดนะสอนให้ที่ฮาวายฝืนจังเลยจะยิงกันนะฮาวายไม่ได้ยิงสอนให้ที่ฮาวายอุ๊ยปืนโหดแม่ถ้ามันแน่วแน่มันจะไม่กลัวอะไรไงมะเร็งปอดเออแต่สูตรเลิกเลยน้องเรื่องนี้อุ๊ยปังอย่างนี้สู้เราก็สู้เหมือนกันปังคือจบเลยนะตอนจบเลยดูชิวนะถ้าเรื่องจบแล้วคิดทุกอย่างได้ในคืนนี้คุณยังไงต่อก็จะไปเงียบเหมือนขามาแล้วมั้งอยู่นี่ไม่ได้หรอเฮ้ยอยากอยู่ด้วยกันขึ้นใหม่ก็มีแล้วไม่ได้
มใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ชีวิตผมผมไม่ใช่นั้นนั่นปืนฉีดน้ำยิงไม่ตายหรอกเอามาขู่ไว้โดนแน่อุ้ยกดแรงนะกดจนเป็นรอยเลยนะตอนนี้เขาเล่าเป็นเวลามันเกิดขึ้นวันเดียวหรอแม่มึงอืมอันนี้คืออะไรอ่ะออยนนสสมันคืออะไรอ่ะภาษาแบบอายุน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็สถานะทำไมคิมรู้ว่าอ่านแต่ตับเนี่ยโอ้มีจริงฉันอ่านซับฉันไม่รู้เรื่องทวิตตี้เฮ้ยเฮ้ยว้าวเอาอย่าไปนะขอร้องคุยกันดีๆเถอะพัฒนาขึ้นนี่ตอนแรกนะต้มตุ๋นตอนนี้ปลอมตัวหลอกแล้วเรารู้ว่าเราผิดมากปล่อยกูเถอะกูไม่อยากยุ่งเหี้ยเกี่ยวมึงแล้วกูไม่มีมึงไม่ได้อะเสียงไหมต้องระวังไงเราจะเจอคนที่เข้ากับเราได้ดีขนาดนี้กี่ครั้งเชี่ยววะแต่พอเจอเราก็ต้องเสียเขาไปอ่ะแม่งทำให้เราเจ็บชิบหายอ่ะเรายอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ขอร้องนะเฟิร์สขอร้องกูอยากได้มึงคืนอ่ะน่าจะเป็นอังกฤษไปเลยเป็นเวอร์ชันนี้เพราะพี่เขาเก่งแบบพูดภาษาอังกฤษมากกว่าหรอถูกไหมเนี่ยเป็นเวอร์ชันของอิงมันเป็นนี่มึงหายไปไหนมาเหมือนดูหนังแล้วมีคนแปลไม่ตอบอะไรกูเลยอ่ะคือไม่เป็นอะไรไปแล้วมึงกลับไปเถอะนี่มึงแอบดูมือถือทำไมต้องหลอกกันด้วยวะรถป๋าร้านป๋าป๋าเหี้ยแหละเสียป๋าอะไรอ่ะเสียป๋าผัวสะบอกวายวายมันต่างอะไรกันตรงไหนอ่ะไม่อยากมีปัญหาแหมหรือใจจังผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วปล่อยผมไปเถอะอุ้ยคิมิโนโตนิโนนิโนไม่ได้เอาจริงคือกูทำตัวไม่ดีของเท่าไหร่ใช่กูเป็นเด็กเสียกูถูกทำยังไงมากูก็ทำกับมึงอย่างนั้นอ่ะกูทำเหมือนมึงไม่มีความรู้สึกตรงนั้นกูผิดจ้ำแต่ตอนนี้กูติดมึงแล้วกูชินกับการที่มีมึงอยู่ข้างติดจริงติดหลังเลยติดดีกับมึงมากมากเลยจ้ำกูขอโอกาสนะอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอายังไงอ่ะใครอ่ะมันติเวิร์สเดียวกันอุ้ยเฮ้ยทําได้หรอโอ้โหมึงรู้ว่ากูทําอะไรกูจะไม่พูดแบบนี้นี่คือลูกค้าเหรออืมใช่เอาลูกค้าคือสั่ง2ใช่อุ้ยแรงมากเยอะว่ะเสียวเกินแกแกก็แกคมแดงตอนรับเทศกาลตรุษจีนจินเจียงอยู่สินี้ว่าใช้มึงทำอย่างนั้นทำไมอ่ะ
มึงจงใจกูส้นตีนกูชัดๆทำไรอ่ะพี่ผมก็ดูแลลูกค้าปกติป่ะพี่แหละเป็นไรแล้วเลยลูกค้าจะโดนคอมเพนทำไมอ่ะเด็กเมื่อวานซื้อในหัวอย่างผมอ่ะมันถูกใจพี่มากจนห้ามใจเองไม่ไหวไม่ได้ต่อรับงอกขึ้นกูอย่างนี้เหรอมีอะไรก็ลงกับกูอย่าทำต่อหน้าลูกค้าเป็นที่ใหญ่กูนักหนาวะโอ้โหโหดเลยยั่วนิดยั่วหน่อยพี่ก็คงเห็นได้เปิดนี้เนี่ยเนาะแต่ผมดีใจนะที่ผมสำคัญกับพี่ขนาดนี้เลยผมเคยบอกพี่ไปแล้วนี่ว่าสักวันหนึ่งอะผมจะเก่งกว่าพี่ให้ได้เลยแต่วันนั้นมันก็มาถึงเร็วอยู่นะพี่โอ๊คพี่แพ้เด็กแล้วแหละพี่โอ๊คแพ้เด็กเหรอไอเด็กเลยไอเด็กดีทำงี้ก็ชินบาจิได้ไงเฮ้ยแปลว่าซ้ำหนักเป็นลมละคริสเตียนลูกคริสเตียนหวังลูกพ่อฟิตแอปฟิตแอปคืออ๋อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าคริสเตียนหวังสงสัยท้องผูกก็เจ็บขาอ๋อที่วิ่งไงที่วิ่งไงที่วิ่งอ๋อตัวทีตัวทีต้องแตะเคตามไม่ทันนะคือทำอะไรผิดหรอลุงคิดว่าหิวข้าวทำไมต้องแกล้งกันแรงขนาดนี้ด้วยอ่ะผมไม่ได้แกล้งก็คุณอยากเป็นตัวจริงไม่ใช่หรอก็ต้องฝึกหนักแบบนี้ดิจะได้ไม่ต้องเอาตัวเข้าแลกกับผมให้ลำบากใจไงเออโอ้แล้วจีเจิดมันตกด้วยลุงเอาคืนผมจริงด้วยนี่เสียงเขาแบวเนาะขอโทษนะฮะนี่คือเสียงอ้อนแบบไม่จะไปโกรธลุงอ่ะแฟนอ่ะคุณไม่ให้เกียรติผมบ้างเลยหรอแบบมันขี้เงียนตุ่ยสั่นคุณเห็นผมเป็นอะไรเหรอเออเอาไปเลยเออมึงก็ดีคุณแคร์ภาพลักษณ์ตัวเองมากกว่าผมแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วปะเราจะให้ผมพูดว่าผมชอบพี่คีนเราคุยกันอยู่อย่างนี้หรอไอ้ยิ้มยิ้มนะน่ะแอบยิ้มถ้าอยู่ในโลกที่ไม่มีการเหยียดเพศในกลุ่มนักกีฬาบอกกับทั้งทีมไปแล้วว่าผมชอบลุงอ่ะกัปตันก่อนที่คุณจะบอกคนทั้งทีมอ่ะคุณบอกผมก่อนไหมเฮ้ยโรแมนติกโดนจับได้ซะแล้วเพียงกับพาเนี่ยน้อยน้อยน้อยผมชอบลุงครับเอ๊ะทำไมตอนนี้แบ๊วจังอ่ะแบ๊วชอบตั้งแต่คืนแรกเลยชอบตั้งแต่คืนแรกทำไมตั้งแต่คืนทำอะไรตอนคืนอ่ะคืนนั้นอ่ะเขาได้กันก่อนเลยถ้าชอบต้องทำไงชอบไปทำปากจูเออเออโอ้โหกระหายโอ้โหเงาออกเลยร้อนเอ๊ะหรือสิขอร้องกูอยากได้มึงคืนน่ะโอ้ยทุกคู่เหมือนกับแบบกูยอมไม่ได้จะปลดล็อกนะทีนี้แต่ว่ามีข้อแม้นะมึงต้องเป็นทาสกูเอาปะ
หรือจะไปต่อไปนี้ให้ผมเป็นนายคุณแทนเป็นท่าเลยเย็นเย็นรีเวนจ์เย็นท่าเลยโอ้โหโอ้ต่อไหนเนี่ยเขาไปเยอะโดนสว่างนี่สุนัขตำรวจบ้างอันเนี้ยตรวจค้นหน่อยค่ะกระบองดำครับอุ้ยอุ้ยโอ้เมื่อกี้ยังขากระเพกกระเพกอยู่เลยอุ้ยเอาบุหรี่จี้หัวเอาบุหรี่จี้เอาบุหรี่ว้ายชวนโอ้ย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 โยกโยกขอบคุณวิ่งคอนโตโกด It's just so sweet It's just so sweet วิ่งเจอตังด้วยอ่ะเจอตังด้วยแกอุ้ยเยอะพันอุ้ยเยอะเยอะอยู่นะอุ้ยหูเยอะอยู่นะแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเยอะอยู่นะแม่คือหมื่นนะปกติพี่ไปเท่านี้ไหมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เขาจะหลอกไงให้มาใช้บริการร้านเขาใช่เอาแล้วจ่ายหนักนะคิมเมื่อก่อนอ่ะเฮ้ยใช่ไหมคิมถึงว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกินว้ายอุ้ยอุ้ยตั้งกล้องเหรอใครตั้งกล้องเหรอใครควรตั้งอ่ะเอ้านี่ขอโทษนะลุงขอคืนบ้างนะครับเขายังไม่ทำอะไรเฉยๆป่ะใช่ป่ะงงแววคืนเขาอะไรเขาวะมือเดี๋ยวมือกระทำเขาบิ๊กเด็กเสี้ยปุ๋ยคือแบบใส่ชุดอะสลบเลยอ่ะแกอุ้ยแกให้มันสลบแบบมันสลบเลยอ่ะเอาแต่ปะปุ๋ยให้ทายาด้วยเหรอเป็นดิสซีนี้เหรอแอสไพรินมันโยนให้หมดเลยเอาเอาแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเฮียขอโทษกูเจอนัดยิ้มไอ้เหี้ยกูมาเดทกับรุ่นพี่ใช่ป่ะใช่เอองั้นต้องเอาไปถ่ายแล้วมาถ่ายมาตอนไหนวะคือมาถ่ายแล้วแล้วจะซูมไกลอยู่ดูไม่ออกเลยนะว่าพี่นัทมีปัญหาเรื่องอารมณ์ก็ดีขึ้นเยอะแล้วตั้งแต่ได้กินยาแล้วก็ได้เจอพบห้องรกมากเก็บบ้างนะจะมีวันที่พี่โกรธจนซ้อมพบหรือเปล่าเนี่ยวันนี้แหละไม่ได้ถ้าการจะตายไม่เจอคนดีคนน่ารักอย่างพบมาก่อนเลยรักกันไปนานๆนะชอบคู่นี้นะพี่ชอบพูดเหมือนผมจะตายตรงหน้าเองก็ไม่รู้คนละยูนิเวอร์สเคยถามพี่ตายไปต่อหน้าต่อตาปะเนี่ยชอบกีบผมจริงเลยคนก่อนนี่ไงอ่ะตีผมชอบพูดคีย์เวิร์ดที่เขาคิดถึง
ไรกันปะเนี่ยอย่าหยุมอย่าหยุมเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยพี่น้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาคนฆ่าหรอผมขอโทษใช่ปะผมไม่รู้ตรวจพบหรือเปล่าเนี่ยพายุนใครฆ่าพยูนไม่ได้ฆ่าผมขอโทษนะใช่เปล่าไม่ได้โกรธจะโกรธทำไมอ่ะไปแล้วนะอารมณ์ไม่ได้หรอกลูกค้านัดไว้สองทุ่มอ่ะจะไปรับลูกค้าอีกเหรอเธอแรงอยู่นะยิ้มไปมาจ้าโอเคมันจะมันหนีวิจัยเดือดทะเลนี่กว้างจังมันคือแบบไปทำงานใช่ไหมรู้ไงก็คือไปทำงานครับทำงานทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกวันนี้ยังไม่ได้จูบกันด้วยซ้ำแต่เขามีความสุขเลยไม่มีเซ็กก็มีความสุขได้ยังเดียวกันไหมนะเขาจะยิงกันอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยไปได้ลงไปได้รีบมาเออเอากันมาไปแล้วนะไปแล้วนะเอายังไม่ไปอีกไปแล้วเดี๋ยวกักขังหน่วงเหนียวตนพี่รู้ไหมครับว่ารุ่นพี่เป็นคนแรกที่ผมให้เข้ามาห้องนี้อย่างสมัครใจนี่คือความลับที่สุดของผมครับห้องหุ่นอุ๊ยแสดงว่ามีคนเข้ามาแบบไม่สมัครใจโอ้ยก็เป็นไปนี่มันเยอะจนจัดนิทรรศการได้เลยนะเนี่ยใครเขาจะให้จัดล่ะครับรุ่นพี่ก็มีแต่ภาพโป๊งานภาพถ่ายนู้นยังมีเลยสวยว่าสวยออกสวยมากๆรุ่นพี่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามิวส์ไหมครับมิวส์เทพที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนสร้างงานศิลปะตามตำนานกรีกโบราณรุ่นพี่คือมิวของผมหวานเจี๊ยบมิวตั้งแต่วันแรกที่เจอกันรุ่นพี่ทำให้ผมวาดรูปรุ่นพี่ไว้ทุกวันเลยจริงปะเนี่ยผมหงุดหงิดมากมากเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนตัวจริงคุณจะได้รู้วันนี้แหละครับเพราะมันไม่มีทางเหมือนพอผมมองและจำรุ่นพี่ไว้ดีกว่าที่รุ่นพี่เป็นวาดฝันเอาไว้เกินจริงแต่พอได้รู้ว่ารุ่นพี่ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนปั่นผมก็ยังจะชอบรุ่นพี่อยู่ดีสวยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าต่อให้เรามองตัวเองไม่ดียังไงไม่สมบูรณ์ยังไงรุ่นพี่ก็ยังจะมองแล้วจำมันดีกว่าที่เราคิดเพราะมันชอบไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นพี่จะดีหรือไม่ดีจะเสร็จช้าหรือเร็ว จะดูเก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าก็ตามชัดที่สุดผมพร้อมเป็นของรุ่นพี่แล้วนะครับเฮ้ยโอ้นี่คือยังไม่ได้เลยใช่ไหมที่น่าบอกกูรอมาตั้งนานสักทีต้องในห้องนี้เท่านั้นเป็นแบบที่พิเศษเออดูดิข้างหลังเป็นแบบป่าหิมพานต์โอ้ยว่ะไนซ์ซี่นะเสร็จไป My favorite man
大好きだ。ヨモトはい。ヨモトおにぎり。おにぎり。Why?นี่คือตอนต้นโดนแน่อ๋อแล้วอยู่คนเดียวแล้วด้วยดิใช่ว่าน้องออกไปทำงานแล้วสองทุ่มเลยแรกได้สองทุ่มนั้นลูกค้าที่สองโดนไปเนี่ยโดนฆ่าไปเนี่ยมีคนตายในเรื่องเนี้ยเฮ้ยมีคนตายนี่ได้ผลยังไงอย่าลืมมาหาที่ห้องนะต้องแจ้งหมดที่ห้องด้วยทำอะไรกันลูกค้าเทอ่ะเอากลับมาแล้วแม่โอ้โหไปจนถึงที่อยู่แล้วเพิ่งมาบอกพูดเสียงดังเขารู้เลยเนี่ยเออดิเนี่ยผมเลยไปแวะซื้อส้มตำมาให้พี่เอาแล้วใช่ไม่หวานเลยนะอย่างที่พี่ชอบแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยไอ้สวยรู้ว่าการที่เราล้างแค้นเอาคืนอ่ะแม่งทำให้เราแฮปปี้ขึ้นจริงป่ะวะไม่รู้ดิใครทำไม่ดีก็สมควรได้รับโทษนะแต่ถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้เหมือนเลยเหมือนเลยเราไม่มีทางรู้เลยทวิตตี้ว่าการเป็นคนลงมือเอาคืนเองอ่ะมันเกินไปกว่าที่เขาสมควรได้รับไหมในคิมนอนท่านี้สิเหมือนเลยนะชุดเนี้ยเหมือนพันนอนกันนะก็จริงอย่างที่มึงว่าผมทำเหมือนกันนะแล้วการที่เขาได้รับโทษตามที่สมควรแล้วอ่ะกูก็อยากจะรู้ว่าความรู้สึกที่เราเสียไปอ่ะไม่จะกลับขึ้นมาดีได้จริงๆป่าวะตำปูปลามาแล้วครับมาครับปูปลาไม่หวานว้ายยิ่งตกใจเลยลบกันเอาลบปิดเลยนะเลยหรอปิดเลยนะปิดเลยหรอแกแกก็รักเขาเกินครับแค่เอาส้มตำมาเสิร์ฟถ้าพี่ไม่ให้ผมเข้าไปดีๆผมแถมลาบเลือดให้นะครับเอาดีเข้าเดี่ยวด้วยดูชุดด้วยนักบอลเก่าจริงเอาดีแดดนี่ใส่เสื้อเอาดีแดดมาด้วยโดนแน่มันเป็นบ้าเลยวะต้องการอะไรจากพี่เจ้าอะไรก็พูดดิทำแบบนี้ทำไมอ่ะมึงถามตัวเองก่อนเถอะวันนี้จำได้เพราะมึงทำอะไรไว้ถึงต้องโดนแบบนี้ทำอะไรพี่ทำอะไรนันฮะนันนั่นแหละทำชีวิตพี่พังพังจนไม่เหลืออะไรเลยทั้งเงินทั้งงานทุกอย่างเลยเป็นผลกระเพาะนันอ่ะแค่เพราะพี่พกกันไม่ได้อ่ะนันก็ทำร้ายร่างกายพี่ปั่นประสาทพี่นันถ้าพี่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ตอนนี้ชีวิตพี่กำลังจะดีขึ้นนันจะกลับบ้านทำไมวะเอาจริงมึงกลับมาได้ยังไงอ่ะไม่ได้ฆ่าตัวตายไปแล้วหรอเอาฆ่าตัวตายเหรอเฮ้ยฆ่าตัวตายอะไรก็ที่คอมาไงที่บอกว่าจะฆ่าตัวตายหนีนี่อ่ะโยมึงจำไม่ได้มึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครฆ่าตัวตายอะไรมึงพูดออกมามึงรู้จักงั้นได้ยังไงมึงไปทำอะไรกันทำไมนั่นถึงต้องฆ่าตัวตายกูบอกให้มึงพูดไม่งั้นกูยิงหัวไอ้เหี้ยนี่ระเบิดแน่เป็นไรอ่ะเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรด้วยแกซับตามคงระเบิดเลยทีเดียวยาดิ้งไว้ดิ้งไว้ดอกพานเวอร์ก
ล้ากล้าหลับตาด้วยพร้อมตายเวอร์พร้อมตายเวอร์อย่าพ่ออย่าหานั้นอย่าพ่อพ่ออย่าพี่ขอโทษพ่อตายแล้วอย่าพ่ออย่าเย็นพ่ออย่าโอ๊ยอย่าไม่ดีเฮ้ยจบแบบละครไทยปังเรื่องนี้มีคนตุยจริงปะเนี่ยถึงวันนักแสดงมาไม่เคยครบเลยสรุปว่าแกคิดไปเองหรือเปล่าจริงยิ่งสืบว่าน้องตัวเองสรุปตัวเองอ่ะน้องตัวเองฆ่าตัวตายเองเออแต่ใช่ว่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าจากทุกคนหมายถึงว่าทุกคนรวมๆกันแล้วก็มันแบบทำเออหลายเรื่องแต่นี่เกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะก็เห็นเขารักกันไงเออมันต้องสืบก็ถ้าสมมติว่าเราจะยิงเขาใช่ไหมเขาคงไม่ตอบหรอกเราต้องไปยิงคนที่เขารักไงซึ่งก็ไม่ตอบเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้รักเอาเล่นเล่นแต่ถ้าพี่ยิงเชลเดทจะตอบไหมอ่ะไม่ตอบผมไม่มีอะไรให้ตอบเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีเล่าเรื่องของไอ้นี่ป่ะแต่ละคู่อ่ะใช่ครับเป็นเคลียร์ปัญหาแต่ละคู่ก็เป็นการแก้แค้นดีกว่าตอนนี้ใช่มันเหมือนรักกันจริงด้วยนะก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วตอนที่ EP นี้ออนสดเป็นยังไงบ้างลูกกระแสฟีดแบคแฟนคลับเขาด่ากันไหมมาฆ่าลูกฉันทำไมอะไรเงี้ยใช่เขาลุ้นกันว่าพบจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่แต่ว่านี่เข้าใจอยู่นะว่าเขาก็มีเหตุผลไงเพราะว่าน้องเขาแบบฆ่าตัวตายใดๆถูกต้องดูมาถึงตอนนี้อยากฆ่าใครที่สุดในเรื่องนี้ ถ้าเลือกฆ่าได้เลยเป็นคนทำบทอยากฆ่าใครมองผมก็ไม่ หาก่อนอยากตีใครที่สุดเอาที่เราก่อนเลยอยากฆ่าใครฆ่าพี่เดชครับอุ้ยแล้วพี่เดชเลยนะพี่เดชนะหรือว่าพี่นันอยากฆ่าพี่เดชอ๋อพี่เดชเลยทำไมอ่ะเหตุผลลูกแกล้งผมอ่ะเอาสิเอาแล้วเป็นคนในใจนะอันนี้เรื่องจริงแหละไม่จริงนี้จะเป็นหลักฐานในชั้นศาลด้วยนะเอาจริงผมไม่เคยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นะดิจิตอลฟุตปรินท์นะเนี่ยเอออ๋อทำไมเขาชอบแกล้งเราหรอใช่เขาชอบแกล้งผมเดเชลได้ยินคือเชลอยากรู้ออกไปเลยนะเพราะทำไมรู้ป่ะอยากออกเดทว้าออกเดทไม่ขับไม่ได้หรออีกาบินได้อยู่แต่ว่ามาผิดสารการเอาเดทอะอยากฆ่าใครตัวละครในเรื่องอยากฆ่าไม่อยากฆ่าหรออยากฆ่ากัปตันนะอุ้ยทำไมอะลูกวีรกรรมแต่ละอย่างคือถ่ายคลิปทำอะไรแล้วอย่างคือมันเป็นมีมเยอะเกินแต่ละครนี้เก็บไว้ไม่ได้มันไม่ค่อยน่าครบเท่าไหร่ถ้าฆ่าได้หนึ่งตัวอยากฆ่าใครทิ้งจริงอยากฆ่าสองเลยอุ้ยชื่ออะไรบ้างที่อยากฆ่านี่แหละสองคนทำไมอ่ะนัดพบเหรอเขาเนี่ยถ้าเส้นเรื่องเขาก็แบบเส้นเรื่องพงวันกันแบบเออโอ้โหเหลือก็มีดราม่าแต่สองคนนี้เขาดูหวานก็ผมไม่เกี่ยวอ่ะพี่เคยเห็นเนี่ยแฟนเขาตัดมีมาทำไมอ่ะแบบแต่ละคู่นี่คืออยู่ตรงพายุอ่ะโอเคแล้วอันนี้คืออ๋ออยู่ตัดหญ้าอยู่ตัดหญ้าอยู่คนนี้เขาตัดหญ้าอยู่แต่ตอนหลังจะหนักหน่วงไหมอะสองคนเนี้ยดูจากทรงอุ้ยดูจากทรงเมื่อกี้ก็โดนไปเมื่อกี้ก็เริ่มหนักแล้วนะให้หนักกว่านี้อีกเหรอปมพี่นัทเนี่ยน่าสนใจก็เขาเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดในตอนนี้ใช่ไม่แล้วคือตอนนี้เรื่องมันทำให้เราคิดตามว่าใครมันพูดจริงไม่รู้ว่าหล่อนแล้วก็แบบพูดให้ตัวเองแบบรอดป่ะเพราะว่าปืนมันอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องอยากรอดป่ะเฮ้ยแต่อีกอันนึงอยากรู้เหมือนกันพี่เสียจะคัมแบ็กเมื่อไหร่นะชันเดเลียเหมือนมากต้องมองมุมนี้ไม่ชอบเจ๊แสดงเมื่อไหร่พี่รอซิงเกิลได้อยู่อันนี้ชอบรอซิงเกิลนี้ได้มากฝั่งนี้เหมือนมากมาพี่วินห้ามตอบตัวเองจะตอบตัวเองเลยจริงปะเนี่ยดักไว้ก่อนฆ่านนท์เลยแล้วกันครับเอ้าอะไรอ่ะมายุ่งกับกูจังเลยเนี่ยคนเนี้ยให้อยู่แบบมีความสุขกับ2คนไม่ได้เลยฮะก็อยู่กับน่าสงสัยไงอยากอยู่กับแบบกินส้มตำเบาๆไม่ได้โกรธแหละไม่ได้กินส้มตำไงจริงเดี๋ยวได้กินลาบเลือดแทนเลยจะได้กินลาบเลือดอีกชอบสิแล้วนะคืองงว่าแบบเอาปืนมาจ่อพอเห็นปืนปุ๊บหนีเลยปิดเลยอ่ะสู้ไปเลยเฮ้ยแล้วอยากรู้ว่าตอนที่เราถ่ายเราได้เห็นบทเพื่อนๆกันบ้างไหมครับก็มีอ่าน
่ารันตูครับรวมผู้ในการใช่ใช่แต่ว่าตอนถ่ายไม่ค่อยได้เห็นของกันและกันใช่ครับมันคือการมาอ่านคือมันใครมันเข้าใจแบบไทม์ไลน์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอการทำงานเวลาถ่ายจริงมันก็แบบถ่ายแยกคู่กันไปอีกต่างหากเรื่องนี้มันทำลายแบบไอ้นี่มากถ้าสมมติตัวละครมันงงอยู่อ่ะคือคนที่คิดทำลายเรื่องเนี้ยฉันว่าต้องแบบต้องหนีไปบวชอาทิตย์นึงอ่ะเพราะต้องทำสมาธิการถ่ายเรื่องนี้เนี่ยโหดมากเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยจะมีการถ่ายทั้งวันเลยคู่เนาะทั้งวันเลยครับทุกคู่จะเจอหมดเลยอ๋อ1คิวคือจะมีแบบทั้งมีวันนึงที่เป็นของคู่นึงเลยอย่างเงี้ยเหรอคู่ของประเด็นเนี้ยก็มี1วันเลยก็คือเก็บหมดเลยเก็บหมดเราก็จะไม่รู้ของอีกฝั่งใช่ๆใช่ๆก็หลายวันหลายซีนไม่รู้ว่าอะไรด้วยเนาะใช่ครับโหดมากฮะจริงแต่ว่าหนังพี่ชีวินก็จะเป็นแบบหนังคนเนี้ยแล้วเค้ามีแบบอันนี้ป่ะอันนี้ถามจริงอยากรู้เห็นเค้าชอบบอกว่าเค้าจะมีเสริมหน้าเซตอะไรเงี้ยมีมั้ยมีเห็นเค้าบอกว่าหนังพี่ชีวินจะชอบมีเสริมโอ้โหยังไงคุณนี่เสียงดังเลยคุณนี่เสียงดังเลยผมให้พูดทุกคนเลยก็ยังได้ยังไงเนี่ยเล่าเดี๋ยวเล่าเสริมหน้าเซตเหรอมีอยู่ซีนนึงที่ซีนนั้นไม่มีผมใช่มั้ยก็เค้าก็ยืนคุยกันตอนนึงวิวแต่งตัวเข้าซีนนี้เออจริงป่ะซีนไหนได้ดูยังผ่านมาแล้วครับที่เค้าถือหัวอะไรหัวกระดูกหัวกระดูกหัวหมาหัวหมาหัวหมากระดูกอะไรผมก็ไปยืนเฉยเพราะว่าผมต้องพูดอะไรเพราะว่าผมไม่มีบทพูดไม่มีได้หรอกเพราะว่าไปยืนคอยให้กำลังใจเค้าจะได้เติมเต็มจีบกันเฉยงงคำถามกลายเป็นจีบกันเฉยเรายังสำคัญอยู่ไหมพี่เดชอะไรยังไงบ้างของเรานี่สีเด็ดเลยเผาผมเนี่ยเขาเข้าไอ้แล้วเขาเล่าเลยแบบนวลๆอยู่ปุ๊บวอออกมาเชียวหอมเท้าเชียวหอมเท้าคืออะไรหอมไปถึงให้เอาเท้าขึ้นมาหอมไหมหรอใช่ฮะผมพาดนี่เลยก็หอมเลยสักแป๊บนึงเชียวเลียเชียวแล้วตอนนั้นได้ล้างยังโอ้โหน้ำปีเลยก็คือผมอะถอดรองเท้าเดินแบบเดินไปเดินมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะมีอะไรแบบนี้ว่ามันจะมีอะไรเงี้ยคือเขาจัดโพสิชันจัดบล็อกกิ้งไว้อะไรเงี้ยคือเอาเท้าพาดอะไรเงี้ยแล้วก็คือเอาเท้าหอมเราได้เรียบปะวะตอนนั้นหอมตอนนั้นก็เรียบแล้วสปิริตนักแสดงอยู่แล้วแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาชอบเล่ามาว่าจะเกิดขึ้นในกองพี่ชีวินพักกินข้าวพักกินข้าวเฮ้ยโดนเจอยังเจอยังแล้วเจออะไรบ้างก็เหมือนจริงๆเราจะมีกินข้าวข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นข้าวเช้าข้าวเช้าแล้วก็มากินแล้วตั้งแต่ก่อนถ่ายเนาะพอกินเสร็จก็จะกินอีกทีตอนเที่ยงแต่สักพักนึงแบบถ่ายไปแบบเริ่มละเริ่มเกิดบรรยากาศมาคูลละสิบโมงพี่ชิงหิวข้าวละสิบโมงอ่ะเราเพิ่งกินไปตอนเจ็ดโมงก็ต้องกินครับก็คือมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ใช่รอบหน้าจะบอกทีใครก็มื้อเช้าก็กินเดียวกินอ๋อเดี๋ยวเราต้องพักอยู่แล้วแต่มันก็ไม่แน่ไงว่าแบบวันนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเราก็ต้องเล่นดีๆแต่มันจะมีวันที่ไม่หิวด้วยนะเอาจริงเหรอบ่ายโมงยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยเป็นวันที่หิวมีทั้งวันหิวทั้งวันไม่หิวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยให้น้องๆฝากก่อนว่าซีเรื่องนี้ดูที่ไหนอะไรยังไงเผื่อใครอยากไปดูเพราะว่าตอนที่เราอัดกันตอนนี้น่าจะไปถึง EP 10แล้ว EP 10ใช่ครับไหนฝากด้วยนะครับ Playboy นะฮะก็ดูได้ทางกาก้าอุลาล่าและลักกูเต็น TV ครับผมเย้ส่วน YouTube นั้นปิวอีกแล้วจ้า YouTube จะดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างมาดูกับเขามาดูไหมกับเขาหน่อยแล้วกันมาดูกันที่นี่ได้มาคอมเมนต์คุยกันครับไปดูกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ EP 8นี่คลิกข้างบนตรงไปข้างบนเลยจ้าคลิกเลยอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ